ใกล้เข้าพรรษาแล้ววันนี้เราเอาดอกไม้สวยๆจากปากคลองตลาดมาให้ชมกันครับนี่คือดอกกระเจียวนะครับดอกกระเจียวหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าบัวสวรรค์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับบัวสวรรค์ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งครับนี่ครับจะเป็นดอกสีชมพูนะครับเมื่อบานแล้วกลีบด้านล่างก็จะเป็นสีส้มสวยมากครับช่วงใกล้ๆเข้าพรรษาเนี่ยดอกกระเจียวดอกเข้าพรรษาเนี่ยจะออกเยอะครับเราจะเห็นตามท้องตลาดเยอะอันนี้จะเป็นปลูกเชิงพาณิชย์นะครับนำมาปลูกลงแปลงแล้วก็ตัดมาขายดอกใหญ่มากครับดูสวยมากอุดมสมบูรณ์ก้านยาวใส่เจกันยาวๆได้เลยครับใส่เจกันประดับไหว้พระเนี่ยครับส่งมาเนี่ยจะใส่กล่องมาแบบนี้ตัดแล้วก็ใส่กล่องมานะครับดูครับความยาวยาวมากครับดอกกระเจียวนี่มันขึ้นตามป่าก็มีนะครับที่มันเป็นขึ้นเง่าเนี่ยครับดูความยาวครับมันจะขึ้นด้วยหัวเง่าที่ฝังดินอยู่นะครับเพื่อพอหน้าฝนก็จะแตกยอดออกมาขึ้นเป็นต้นใหม่แต่อันนี้จะปลูกเป็นสวนนะครับเป็นสวนแล้วก็ตัดมาขายสวยๆครับเอาไม้ชมกันดอกไม้สวยๆจากปากคลองตลาดช่วงใกล้ๆเข้าพรรษาเนี่ยเราจะเห็นนะครับดอกกระเจียวดอกเข้าพรรษานี่ถือว่าสวยมากครับดูครับเกรด A เลยครับดอกใหญ่ๆเหมาะสำหรับจัดเป็นช่อไหว้พระหรือว่าจัดเป็นแจกันนะครับจัดเป็นแจกันคู่ถวายพระใส่สองดอกสามดอกก็เต็มแจกันแล้วครับดอกใหญ่ๆดอกกระเจียวสวยมากคนนิยมใช้นะครับเยอะมากครับที่ปากคลองเราจะเห็นเยอะมากช่วงนี้นะครับพร้อมกับดอกข้าวพรรษาก็เยอะนะครับสีสวยสดมากนำมาให้ชมกันครับช่วงก่อนเข้าพรรษา